สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น CBG กับผลประกอบการในไตรมาส2ปี65จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น CBG หรือว่าบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือที่เราเรียกกันก็คือบริษัทโฮลดิ้งนั่นเองหลักๆแล้วนะครับ CBG ก็จะเป็นการไปลงทุนในบริษัทจ้อยที่ประกอบธุรกิจผลิตทำการตลาดจำหน่ายและก็บริหารการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและก็เครื่องดื่มอื่นๆอย่างครบวงจรซึ่งนอกจากธุรกิจอันนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของเขาด้วยนะครับหลายๆธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตด้วยนั่นเองอาทิเช่นในส่วนของธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านสะดวกซื้อที่เราน่าจะเคยคุ้นตากันนะครับก็จะมีร้าน CJ อันนี้ก็เป็นบริษัทย่อยของทาง CBG แล้วก็จะมีในส่วนของร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเปิดค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้ก็เป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งนะครับของทาง CBG เช่นกันอย่างไรก็ดีนะครับรายได้ของตัวบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยอย่างเดียวนะเขาก็ยังมีรายได้ที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40% นะครับในช่วงไตรมาส2ปี65โดยที่รายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับก็มีสัดส่วนประมาณ 60% อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้ในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ที่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งในไตรมาส2ปี65นะครับรายได้จากกลุ่ม CLMV เนี่ยก็ลดลงประมาณ 9% year on year ในขณะที่ Q on Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 17% โดยสาเหตุหลักนะครับก็มาจากในส่วนของยอดขายในประเทศเมียนมาที่ลดลงนะครับประมาณ 20% year on year ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเหตุผลทางการเมืองนะครับที่บริษัทหลายๆบริษัทเขาก็มีการปิดตัวหรือว่ามีการถอนตัวออกมาอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเคยอ่านไปเจออยู่นะนะครับเพื่อนๆก็ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงละกันนอกจากนี้ก็มีอีกหลายๆประเทศนะครับที่รายได้ก็ลดลงนะเมื่อเทียบกันแบบ year on year ซึ่งก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้เกิดความลำบากในการส่งออกไปยังประเทศนั้นๆนั่นเองซึ่งเราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้ที่มาจากต่างประเทศนะครับ Year on Year เนี่ยก็ลดลงประมาณ 17% ในขณะที่ Q on Q นะครับรายได้จากต่างประเทศก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 22% เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นะครับเราก็เลยจะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 5,315.56 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 742.45 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 74 สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส2ปี65นะครับ Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 12.45% ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ 23.20%โดยที่ในส่วนของผลประกอบการในครึ่งปี65นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,141.71 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 1,402.71 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท40สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรในครึ่งปี65ของหุ้น CBG นะครับก็ลดลงประมาณ 15.85% เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาเมื่อเราไปดูในส่วนของงบกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในงบครึ่งปี65นะครับแล้วก็จะพบว่าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานนะครับตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจำนวนประมาณ 1,488.20 ล้านบาทซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็เป็นเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเขาจริงๆนะครับโดยที่ในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในครึ่งปี65ก็เป็นการใช้เงินออกมานะครับจำนวนประมาณ 273.18 ล้านบาทซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรที่มันสำคัญมากนะหลักๆก็เป็นการใช้เงินสดในการซื้อสินทรัพย์ถาวรนะครับพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์ให้ทดแทนกับในส่วนที่เขามีการตัดจำหน่ายออกมานะครับหรือว่าตัดค่าเสื่อมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเราเลื่อนขึ้นมาดูในส่วนของการตัดค่าเสื่อมนะครับก็ประมาณ398ล้านบาทก็ใกล้เคียงกันนะครับ
โดยที่ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินสดออกมานะครับประมาณ 1,427.43 ล้านบาทโดยในรายละเอียดก็จะเป็นการนำเงินสดไปชำระหนี้นะครับกับสถาบันทางการเงินทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็มีในส่วนของการนำเงินสดมาจ่ายปันผลด้วยนะครับจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาทก็เลยทำให้ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินตัวบริษัทก็เลยเป็นการใช้เงินออกมาเมื่อทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันแล้วนะครับก็พบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิในงบครึ่งปี65นะครับของหุ้น CBG ก็ลดลงประมาณ 212.41 ล้านบาทซึ่งก็มีผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิสิ้นงวดนะครับของตัวบริษัทเนี่ยก็เหลืออยู่ที่921ล้านบาทซึ่งเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหุ้น CBG ก็มีการขึ้นเลขดีจ่ายปันผลออกมาแล้วนะครับให้หุ้นละ75สตางค์แล้วก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วจ่ายไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในงบครึ่งปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 19,868.27 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 9,405.04 ล้านบาทโดยที่ส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,573.40 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 0.9 เท่าก็ถือว่าณตอนนี้ตัวบริษัทก็ยังแบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับโดยที่สินทรัพย์รวมในครึ่งปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 3.56% ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 3.64% แล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3.57% ปัจจุบันค่า PE ของหุ้น CBG นะครับก็อยู่ที่ประมาณ37เท่าค่า PBV นะครับประมาณ9เท่ากว่าโดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1% กว่าๆแถวๆบริเวณประมาณสัก 2% ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างน้อยอยู่นะครับโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้น CBG นะครับก็อยู่ที่99บาทต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น CBG ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น CBG นะครับก็คือเป็นขาลงแล้วก็เข้าใจว่าเป็นขาลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเห็นภาพของการปรับตัวรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับในกรอบเป็นเทรนด์ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วมีโอกาสที่ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีรอบนึงที่ราคาก็ทะลุเส้น MA 200วันขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่สามารถยืนตรงเส้น MA 200วันได้ก็หลุดลงมาอีกครั้งแต่ก็ยังอยู่ในเทรนไลน์อยู่นะครับจนมาถึงตรงบริเวณประมาณนี้ราคาก็มีแรงเทขายจนหลุดตรงเทรนไลน์ที่ผมตีเอาไว้นะครับกลายเป็นว่าราคาก็ร่วงลงมาอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นทรงประมาณนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะสร้างนิวโลได้นะครับแถวๆบริเวณประมาณสัก94บาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็สมมติว่าถ้ามันลงไปถึงประมาณสัก94บาทแล้วมีการรีบาวด์เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็น่าจะเป็นเพียงแค่การรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับน่าจะไม่ใช่การรีบาวด์เพื่อกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเพราะว่าทรงประมาณนี้น่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นขาลงของหุ้น CBG นะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI ณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในโซน oversold นะครับซึ่งก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาของหุ้น CBG นั้นมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้แต่ผมก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่การรีบาวด์เท่านั้นนะครับซึ่งมาเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาณตอนนี้คือลงมาสัมผัสตรงเส้น MA 200พอดีเลยผมก็เลยมองว่าราคาณบริเวณนี้ณตอนนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้2กรณีเท่าๆกันนะครับกรณีแรกก็คือราคาอาจจะรีบาวด์เด้งกลับขึ้นไปได้อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าตรงบริเวณเส้น MA 200ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรกับกรณีที่2นะครับราคาหลุดตรงเส้น MA 200ในกราฟรายสัปดาห์ลงมานะครับแล้วก็เป็นขาลงในกราฟรายสัปดาห์ด้วยเช่นกันอะไรแบบนี้
ซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีแต่ผมเองเนี่ยอาจจะเอ็นเอียงมาทางฝั่งที่ราคาน่าจะหลุดตรงเส้น MA 200ลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองใครมุมมองมันนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น CBG ก็ลองมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น CBGถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้แล้วก็เพื่อนๆไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ